What up guys, welcome back to English Please สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ English Please นะครับผมว่าใครๆเนี่ยที่ตอนนี้แบบว่าติดโควิดออกไปไหนไม่ค่อยได้นะครับผมหลายคนก็คงจะคิดถึงเพื่อนคิดถึงพ่อแม่คิดถึงแฟนหรืออะไรแบบนี้นะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะนำประโยคที่ใช้แทนคำว่า I miss you นะครับผมปกติแล้วแบบ I miss you นะฉันคิดถึงคุณนะอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะมาบอกประโยคอื่นๆที่ใช้แทนคำว่า I miss you นะครับผมที่ใช้บอกคิดถึงเหมือนกันแต่ว่าคิดแต่ไม่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมคุณจะได้ไม่ต้องจำเจในการใช้คำว่า miss you ถูกไหมเราจะได้แบบว่ามีประโยคคนอื่นไปเล่นกันบ้างไปพูดไปคุยไปบอกกับคนที่เรารักกันนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยนะครับประโยคแรก you've been on my mind you've been on my mind ก็คือ you have been on my mind นั่นเองนะครับผมคุณเนี่ยอยู่ในใจฉันเสมอคุณอยู่ในใจฉันตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะครับประโยคต่อไป you have been running through my head all nightคุณเนี่ยมาวิ่งอยู่ในหัวในความคิดผมเนี่ยตลอดคืนเลยคือคิดถึงมากอ่ะคืออยู่ในหัววิ่งวนอยู่ในหัวเราอะไรประมาณนี้ครับคุณก็สามารถใช้ประโยคแบบนี้ได้นะแทนคำว่า I miss you นะโอเคมาดูประโยคต่อไปนะครับผม I can't wait to see your beautiful face คือผมรอไม่ไหวแล้วนะครับที่จะเห็นหน้าคุณเนี่ยคือคิดถึงมากไม่ต้องใช้ miss you เปลี่ยนเป็นอันนี้เลยแบบเน่าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นประโยคที่น่ารักดีนะครับผมโอเคไปดูประโยคต่อไป All I do is think of you ผมคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่ผมทำอย่างเดียว All I do เนี่ยก็คือแบบ think of you โอเคประโยคต่อไป I think of you night and day ผมคิดถึงคุณแบบว่าทั้งวันทั้งคืนเลยอะแบบว่าตอนคืนกลางวันแบบคิดถึงตลอดเวลาอะไรแบบนี้คือแบบไม่ไหวแล้วอยากเจอหน้าอะไรแบบนี้นะครับผมประโยคต่อไปจะเพ้อหน่อยนะ Your picture makes me smile ภาพของคุณเนี่ยรูปภาพของคุณเนี่ยคือมันทำให้ผมยิ้มได้อะมันทำให้ผมยิ้มตลอดเวลาเลยก็คือคิดถึงนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าบอกในอีกรูปแบบนึงนะครับผมไม่จำเจนะครับแบบเห็นรูปเธอแล้วแบบคิดถึงว่าอะไรแบบนี้นะฮะประโยคสุดท้ายนะครับผมก็คือ I smile when I think of the time we spend together ผมยิ้มทุกครั้งเลยอะที่ผมคิดถึงเวลาที่เราเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับผมก็โรแมนติกไปอีกแบบนึงนะประโยคนี้สามารถไปบอกรักไปบอกคิดถึงคนที่คุณรักหรือว่าแฟนอะไรแบบนี้นะฮะหรือคนที่คุณตามจีบอยู่ก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้นะครับผมก็โอเคนั่นคือทั้งหมดนะครับเวลาคุณคิดถึงใครบางคนแล้วคุณแบบไม่ต้องใช้แบบ I miss you แบบให้มันเบื่อจำเจนะฮะคุณก็สามารถเลือกใช้ประโยคต่างๆที่ผมบอกไปนะฮะนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จะได้แตกต่างเนาะหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผม See you guys next episodePeace. ถ้าใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนเพจอยากสนับสนุนผมอยากสนับสนุนช่องนะครับนอกจากกดไลค์กดแชร์ดูวิดีโอของผมแล้วเนี่ยคุณก็สามารถสั่งซื้อเสื้อ English Please ได้มี2ไซส์เป็นไซส์เหมือนโอเวอร์ไซส์หน่อยนะครับผมมีฟรีไซส์ M อกที่อยู่ที่44นะครับแล้วก็ฟรีไซส์ L อกอยู่ที่48นะครับเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยเป็นแนวๆที่ผมชอบนะครับผมถ้าใครอยากสนับสนุนก็สามารถทักแชทอินบ็อกซ์มาได้ในเพจ English Please นะครับผมสามารถแอดไลน์มาที่ BOAT Z หรือ C 14นะครับผมก็สามารถทักมาซื้อใน LINE ได้นะครับผมราคาตัวละ590 บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็รวมค่าส่งฟรีเลย